ดีครับจันกฤษดาสวัสดีครับจันนิเวศครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นรายการ Money Talk รายการเพื่อสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นรายการเพื่อชีวิตที่พอเพียงนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ Money Talk จะเข้าสู่โหมดของเรื่องการศึกษานะครับซึ่งรายการของเราเนี่ยสนับสนุนการศึกษาโดยเฉพาะในแนวทางที่เหมาะสมในแนวทางที่จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับการที่คนมีความรู้มากขึ้นนั้นย่อมเป็นประโยชน์กับสังคมแน่นอนนะครับนะฮะการศึกษาที่เกี่ยวพันกับรายการวันนี้ท่องโดยตรงก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเงินวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของ NIDA Business School กับวิชาชีพทางการเงินนะครับ NIDA Business School ก็คือคณะบริหารธุรกิจ NIDA นะครับปกติเนี่ยในโลกของการศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยนะครับโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยหรือเราใช้คำว่าโรงเรียนนะฮะที่สอนระดับนี้ก็มักจะเรียกตัวเองเป็น Business School เช่น NIDA Business School จุฬา Business School ธรรมศาสตร์ Business School มหิดล Business School อย่างเงี้ยนะครับจะเปลี่ยนวันนี้ก็เป็นจังหวะที่เราจะได้เชิญอาจารย์จาก NIDA Business School ซึ่งมีความรู้เชี่ยวชาญแล้วก็ดูแลหลักสูตรทางการเงินของ NIDA อยู่นะครับอาจารย์กฤษดานิมมานันนะครับมาเป็นแขกครับสวัสดีอาจารย์กฤษดาอีกทีนะครับสวัสดี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 ครับเวลาเราอยู่ในรายการเราจะเสมอกันนะครับอาจารย์แม้ว่าอยู่ที่นี่ได้เนี่ยผมจะแก่กว่าอาจารย์ไปจริงรวม30ปีแล้วก็ที่วิศวะเนี่ยอาจารย์จบวิศวะจุฬาด้วยใช่มั้ยครับใช่ครับใช่ครับอาจารย์ก็รุ่นไล่ๆกันรุ่นไล่อาจารย์นิเวศไล่ๆกันหลายรุ่นอะไรครับอาจารย์วิศวะปีอะไรนะครับรุ่นไหนนะครับของผมมารหัสผม44ครับอาจารย์อาจารย์เรียนรหัสอะไรฮะครับ15หรืออะไรเงี้ย15 44กับ15ก็แค่เท่าไหร่20 20 30ปีกับ30ปีกับ29ปีเองรุ่นพ่อลูกไล่เลยแต่ผมก็รุ่นอาจารย์นิเวศเหมือนกันก็เท่าที่ทราบมาว่าเงินผมเป็นอาจารย์นิด้ามาอาจารย์กฤษดาก็จบวิศวะจุฬานะครับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้วก็เรียนปริญญาโทปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์อังกฤษนะครับแล้วก็กลับมาช่วยรับผิดชอบสายการเงินนะครับเป็นหนึ่งในทีมทางการเงินที่แข็งแกร่งของนิด้านะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับแต่ว่าทุกวันนี้มันมีข้อน่าคิดนะครับอาจารย์นิเวศว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในสายการเงินมันต้องเรียนหนังสือหรือเปล่าต้องเรียนการเงินลึกๆหรือเปล่าหรือเรียนบัญชีการเงินปริญญาตรีแล้วก็ออกมาทำงานหาความรู้เฉพาะทางอยากจะเป็นนักวิเคราะห์ก็ไปสอบ CFA เอาอยากจะเป็นนักวางแผนการเงินก็ไปสอบ CFP เอาอยากจะเป็นผู้บริหารทางการเงินของบริษัทใหญ่ๆจดทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีอยู่ก็ออกมาทำได้จริงๆต้องมีการเรียนการเงินลึกซึ้งกว่าระดับปริญญาตรีไหมสำหรับคนที่สนใจการเงินอาจารย์นิเวศคิดยังไงฮะจำเป็นเพราะว่ามันเป็นเบสิกนะผมว่าเรียนปริญญาโทเนี่ยการเงินเนี่ยมันเป็นเบสิกนะเพราะว่าเวลาเดี๋ยวนี้ถ้าไปทำการเงินจริงๆนะยังต้องเข้าไปผ่านอีกหลายขั้นตอนนะบางทีนอกจากไปทำแบบธรรมดาใช่ไหมแต่ถ้าเป็นวิชาชีพการเงินจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องเรียนเพิ่มอีกนะแต่ว่าเบสิกมันสำคัญถ้าเบสิกไม่ดีไม่มีเนี่ยมันก็จะไม่ครบอ่ะนะมันไม่ครบคือการเงินเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเกี่ยวโยงกับทั้งองค์กรครับธุรกิจองค์กรจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่ใช่องค์กรธุรกิจอย่างเดียวคุณไปทำทางด้านราชการทำทางด้านอะไรต่างๆมีเรื่องงบประมาณเรื่องการจ่ายเงินอะไรต่างๆการเงินนี่มันโยงทุกเรื่องนะมันโยงทุกเรื่องมันสามารถใช้วัดประสิทธิผลประสิทธิภาพอะไรคือจริงๆมันเป็นตัวสำคัญเลยนะในหน่วยงานทุกหน่วยอ่ะการเงินเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วถ้าเรามีเบสิกตรงเนี้ยเวลาเราไปทำนะจริงๆแม้กระทั่งไปทำอย่างอื่นเนี่ยคุณจะมีเบสิกที่ดีมากเลยว่าเออจะต้องทำแบบไหนแบบไหนมันถึงจะประสบความสำเร็จไม่ล้มเหลวไม่อะไรต่างๆแล้วเรารู้เลยว่าเฮ้ยไม่ได้หรอกถ้าคุณคิดแบบนี้ไม่ได้เอาการเงินมาจับนี่นะถึงวันนึงล้มละลายบ้างเงินไม่พอนู่นนี่โครงการผิดพลาดอะไรเต็มไปหมดนะผมยังคิดว่าถ้าคุณจะเป็นผู้บริหารหน่วยงานแม้กระทั่งไม่ใช่หน่วยงานที่เป็นธุรกิจนะหน่วยงานราชการหน่วยงานนู่นหน่วยงานนี้แม้กระทั่งวัดเบิร์ดเนี่ยผมว่าจริงๆการเงินสำคัญวัดด้วยเหร
ทั้งหมดอะมัคทายกหรือว่าหลวงพี่ไม่ใช่วัดทั้งหมดมหาต้องไปเรียนการเงินคือถ้าคุณจะบริหารนั้นมันดีจริงๆเนี่ยต้องเป็นการเงินเพราะบางทีนะคุณทำไปทำไมคุณไม่รู้นะว่าไอ้ที่คุณทำเนี่ยมันได้ประสิทธิภาพถูกต้องคุ้มค่าแบบที่จะทำเนี่ยนะการเงินมันบอกหมดว่าจำเป็นมากเบสิกสำคัญเลยตอนที่ผมสมมติว่าเราไม่ทำงานหลายหลายคนเนี่ยทุกวันนี้จบการเงินแต่ว่าไม่ทำงานออกไปกึ่งกึ่งทำเป็นอาชีพอิสระเลยเช่นไปเป็นนักวางแผนการเงินอย่างเงี้ยเป็นอิสระใช่ไหมฮะหรือไปเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือไปเป็นวานิธนากรไม่ก็ไปทำงานแต่ว่าเจาะจงไม่ได้ไปบริหารการเงินให้กิจการเนี่ยจำเป็นไหมหรือนักลงทุนอย่างอาจารย์นิเวศเนี่ยผมว่ามันช่วยได้เยอะเอางี้ดีกว่าคือโอเคอย่างผมเนี่ยบางทีบอกว่าเรื่องการลงทุนตลาดหลักทรัพย์ไม่จำเป็นต้องเรียนจบปริญญาโทการเงินอะไรต่างๆแต่ถ้าเรียนมาเนี่ยผมว่ายังไงก็ต้องดีกว่านะแล้วมันเห็นบางภาพที่คุณไม่รู้เช่นตัวอย่างนะความเสี่ยงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนเล่นหุ้นคนอะไรต่างๆบางทีไม่ได้ดูหรอกความเสี่ยงพวกเนี้ยคิดว่าจะเอาผลตอบแทนเยอะๆอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้มองภาพใหญ่ว่าเฮ้ยคุณต้องระวังนะชีวิตคุณอาจจะเจอป๊อกไปถ้าคุณเสร็จเลยแล้วเราก็ไปดูว่าไหนคนนี้ประสบความสำเร็จในการลงทุนเยอะแยะรวยเลยโอเคนั่นเป็นกรณีที่เขาโชคดีด้วยอะไรด้วยหลายอย่างแต่ถ้าเกิดเขาพลาดไปเขาเจ๊งเนี่ยเขาหมดตัวแต่ว่านั้นเราไม่รู้หรอกคนหมดตัวไม่มาพูดไม่มาอะไรเราก็คิดว่าเฮ้ยไม่ต้องเรียนนะเพราะว่าคนประสบความสำเร็จได้เห็นแล้วไม่ได้เรียนแต่พวกนี้อันตรายมากนะมันอันตรายแล้วที่โอกาสผิดพลาดเยอะกว่าคนสำเร็จด้วยเพียงแต่เราไม่เห็นไงแต่ถ้าเราเรียนมาเนี่ยเราจะป้องกันตัวได้ว่าเอ้ยเราต้องรู้นะว่าเอ้ยมันมีโอกาสพลาดแล้วถ้าพลาดเราตายแล้วเราต้องการไหมเราไม่ต้องการหรอกเราบอกรวยชาติมันไม่เป็นไรแต่ถ้าพลาดแล้วตายนี่โอ้ชีวิตเราอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆผมยังแนะนำว่าถ้ามีโอกาสนะเรียนไว้ก็ดีบางคนผมมีเพื่อนบางคนนะเขาก็จบวิศวะไปทำเป็นคุมโรงงานคุมอะไรต่างๆสุดท้ายเขาก็ไปเรียนหาจังหวะไปเรียนเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นไงไม่ต้องไปเรียนทุกวันไม่ต้องอะไรต่างๆเขาก็ไปเรียนจนจบเขาก็โอ้ได้ไอเดียได้อะไรมาตลอดใช่ไหมซึ่งมีประโยชน์มากก็ทำให้เวลาคุณคุยกับใครถ้าคุณคุยในระดับผู้บริหารที่จะต้องรับผิดชอบงานของหน่วยงานอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะพูดได้ดีมากเลยแล้วก็คือน่าเชื่อถืออะนะเวลาคุณไปคุยกับผู้ถือหุ้นเจ้าของอะไรต่างๆคุณจะมีไอเดียว่าเฮ้ยเรื่องอะไรต่างๆไปยังไงเพราะการเงินนะคุณต้องเรียนพวกนี้นะอย่านึกว่าเป็นเรียนแต่ตัวลงตัวเลขแต่ว่ามันมีแยะๆนะคุณต้องมีคุณทำธุรกิจคุณต้องมีอะไรมีสต็อกเท่าไหร่มีนู่นเท่าไหร่คือเราคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องการเงินเป็นเรื่องการผลิตไม่ใช่การเงินมันเกี่ยวข้องหมดใช่ไหมว่าคุณควรจะมีสต็อกเท่าไหร่อย่างงู้นอย่างนี้แล้วทำไมเหตุผลต้องไม่ต้องมีคือการเงินมันบอกไงการเงินนี่เป็นหัวใจของการบริหารหน่วยงานเกือบทุกแห่งเพราะเกิดทุกต้องมีเงินต้องมีเงินในการเรียนอีกนิดหนึ่งถ้าอย่างนั้นว่าเราควรจะต้องเรียนการเงินแต่ว่ามันต้องไปเรียนปริญญาโททางการเงินเลยเหรอเราไปอบรมไปอะไรแค่นี้ไม่พอเหรอคืออย่างนี้คืออบรมเนี่ยมันก็ได้เป็นจุดๆแต่ว่าไปเรียนเนี่ยมันได้ครอบคลุมหมดเพราะว่าเขาจะไม่เปิดอบรมเฉพาะเรื่องบางอย่างที่คนไม่ก็ได้ใช้มากอะไรมากแต่คุณจำเป็นต้องรู้เนี่ยแล้วถ้าคุณไปฟังอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยคุณจะไม่ได้ครบหรอกแล้วคุณก็ไม่แน่ใจแล้วคุณอาจจะพลาดไปเรื่องบางเรื่องคือมันสำคัญแต่มันไม่เขาไม่มาสอนกันไม่อะไรมากมายนะแต่ถ้าเราเรียนการเงินเขาบังคับเลยว่าอย่างน้อยคุณต้องรู้อะไรแล้วจากนั้นน่ะเวลาคุณไปเสริมไปอะไรเงี้ยมันง่ายละทุกคนเห็นภาพใหญ่แล้วคุณเข้าใจภาษาธุรกิจด้วยนะการเงินเนี่ยเป็นภาษาธุรกิจที่สำคัญมากเดี๋ยวผมมาถามอาจารย์การเงินดูนะครับอาจารย์คิดว่าจริงๆเนี่ยมันจำเป็นอย่างอาจารย์นิเวศว่าไหมครับคือขอเรียนว่าเห็นด้วยกับท่านอาจารย์นิเวศอย่างมากเลยนะครับก็อย่างหลักสูตรการเงินเนี่ยเราก็จะมีการปูตั้งแต่ระดับพื้นฐานเลยไม่ว่าจะเป็นวิชาบัญชีนะครับวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วเราก็ปูตั้งแต่พื้นฐานขึ้นมาแล้วก็เราก็มีการเรียนเกี่ยวกับ financial management นะครับการบริหารการเงินนะแล้วเราก็ต่อยอดนะครับโดยก็จะมีวิชาเลือกต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งก็จะเป็นวิชาบางวิชาก็จะเป็นวิชาที่ได้รับความสนใจนะครับอย่างมากอย่างในช่วงนี้นะครับอาจารย์ก็อย่างเช่นพวกดิจิตอลแอสเซทอย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะมีวิชาเลือกพวกนี้อยู่
อยู่ด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าคือผมเห็นด้วยว่าพื้นฐานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับถ้าเกิดว่าเราเรียนในหลักสูตรปริญญาโทเนี่ยนะครับเราได้เรียนจากพื้นฐานแล้วก็ค่อยๆบิ้วขึ้นมาข้างบนเนี่ยนะครับเราจะเห็นภาพรวมเป็นภาพใหญ่นะครับก็จะช่วยให้เราอาจจะเรียกว่า connect the dot ก็ได้นะครับนะถ้าเกิดเราไปอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็น dot นะครับเป็น dot ตรงนี้ dot ตรงนี้นะครับแต่ว่าเราก็จะไม่ได้เห็นภาพที่เป็นภาพใหญ่นะครับก็ผมก็เห็นด้วยกับท่านอาจารย์นิเวศอย่างมากเลยครับอาจารย์กฤษดาครับอย่างนิด้า business school คณะบริหารธุรกิจนิด้าเนี่ยมีหลักสูตรอะไรที่สอนเกี่ยวกับการเงินโดยตรงฮะครับก็นอกจากMBA ของเรานะครับคือว่า MBA ของเราเนี่ยที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศของเราแล้วก็จริงๆเราได้รับการยอมรับนะครับจากสถาบันระดับโลกอย่าง ASSP ด้วยนะครับก็บางท่านเนี่ยอาจจะอยากเรียนบริหารธุรกิจด้วยแล้วก็ไปเลือกเมเจอร์ทางการเงินนะฮะอันนี้ก็เป็นเส้นทางนึงที่สามารถไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหลักสูตรที่บางท่านต้องการที่จะเรียนลึกลงไปเกี่ยวกับเรื่องของการเงินโดยเฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตร์นะครับมหาบัณฑิตนะครับเป็นวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตที่เกี่ยวเรียนกับเรื่องของการเงินองค์กรนะครับการลงทุนแล้วก็การบริหารความเสี่ยงนะครับก็ซึ่งชื่อปริญญาเนี่ยจริงๆตัวนี้ก็บอกไปแล้วนะฮะว่าเราก็จะเน้น3ส่วนนะครับก็จะมีเรื่องของอย่าง Corporate Finance นะครับแล้วก็ investment นะครับแล้วก็risk management นะครับซึ่งท่านอาจารย์นิเวศก่อนหน้านี้นะครับได้เกริ่นขึ้นมาแล้วว่าเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยครับอาจารย์คือผมเห็นด้วยอย่างมากเลยนะครับคือการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะฮะมันก็มีโอกาสที่จะเราจะสูญเงินนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักวัดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงนะฮะเราก็อาจจะหมดตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นการบริหารความเสี่ยงเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นของคู่กันนะฮะเกี่ยวกับการลงทุนเราเรียนเรื่องของการลงทุนแล้วก็เรียนเรื่องของการบริหารความเสี่ยงไปด้วยควบคู่กันนะครับก็จะช่วยป้องกันอย่างกรณีที่ไม่คาดฝันนะครับที่เกิดขึ้นได้เงี้ยครับจ้ะพูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ย MBA อาจารย์นิเวศกับผมก็เรียน MBA มานะเราก็จบ MBA มาแม้ว่าอาจารย์นิเวศจบ MBA ตอนเป็นการตลาดใช่ไหมตลาดแล้วก็ผมเมเจอร์การตลาดแต่ก็เพิ่มไม่กี่ตัวหรอกส่วนใหญ่ก็ครอบคลุมหมดก่อนแล้วมีการตลาดเพิ่มใหม่สามสี่ตัวอะไรเงี้ยครับแล้วอาจารย์นิเวศกับผมเนี่ยก็ไปเรียนปริญญาเอกทางการเงินเราก็เลยออกมาเป็นนักการเงินอย่างนั้นแต่เราไม่ได้เรียนบังเอิญตรีโทเราไม่ได้เรียนการเงินโดยตรงแหละนะแต่ว่าปริญญาเอกเขาว่าไปแต่ทุกวันนี้เนี่ยคนจำนวนไม่น้อยนะครับเรียน MBA แล้วก็ไปเน้นเป็นเมเจอร์การเงินใน MBA เพียงแต่หลักสูตรที่อาจารย์กฤษดาพูดถึงเนี่ยมันเป็นหลักสูตรการเงินโดยเฉพาะนะฮะเป็นหลักสูตรเรียนอะไรนะ C เรียกว่า C firm ใช่ไหมฮะย่อมา C ก็คือ CFO ใช่ไหม CFO C คือ Corporate Finance ครับเป็นการเงินกิจการครับแล้วก็มี Investment ก็คือการลงทุนก็คือเรื่องหุ้นเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับเดริวาทีฟอะไรต่ออะไรนะรวมทั้งทุกวันนี้ก็มีดิจิทัลแอสเซทด้วยใช่ไหมฮะดิจิทัลแอสเซทพวกคริปโตพวกบล็อกเชนวิธีที่มาที่ไปของเขาแล้วก็อย่างอื่นที่เกี่ยวข้องอยู่นะครับแล้วก็มาถึงอีกอันนึงก็คือเรื่องความเสี่ยงโดยเฉพาะนะฮะนี่เป็นหลักสูตรการเงินลึกๆเลยที่อาจารย์เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับหลักสูตรนี้นี่คนจะเรียนต่อต้องจบอะไรมาต้องจบบัญชีมาจบวิศวะมาจบบังคับไหมครับเขาไม่จำเป็นเลยครับก็คือแต่ว่าเราคือสำหรับผู้สมัครนะครับคุณสมบัติก็คือว่าจะต้องจบปริญญาตรีนะครับสาขาได้ก็ได้ครับก็ไม่ว่าจะอย่างนักศึกษารุ่นที่ผ่านมานะครับเป็นสัตวแพทย์ก็มีครับอาจารย์อ๋อครับนะครับหรือว่าอาจจะเป็นอาชีพอิสระก็มีนะครับก็สนใจอย่างเช่นอยากจะเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการลงทุนนะครับอย่างตัวเขาเองนะครับเขาอาจจะมีอาชีพที่เป็นอาชีพอิสระเขาก็อาจจะมีเงินอยู่ส่วนหนึ่งที่เขาอยากที่จะบริหารจัดการได้ดีขึ้นนะครับนะเขาก็ตัดสินใจที่จะมาเรียนในหลักสูตรนี้เพื่อจะเพิ่มพูนความรู้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเอาไปช่วยในการบริหารการเงินส่วนตัวของเขานะครับแล้วก็อาจจะให้กับครอบครัวนะหรือว่าสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าเรียนไปเรียนมาแล้วรู้สึกชอบนะฮะในอาชีพหรือแนวทางตรงนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปสมัครงานนะเป็นอาจจะไปเป็นนักวิเคราะห์นะครับหรือผู้จัดการกองทุนในสถาบันการเงินนะครับก็สามารถจะไปได้เช่นกันครับอาจารย์นิเวศฮะอย่างสมมติว่าทุกวันนี้มันจะมีอยู่ตลอดผมได้ยินคนบอกโอ้อยากจะลงทุนให้เก่งอย่างอาจารย์นิเวศนะครับ หน้าตาไม่ต้องเหมือนแล้วเอาลงทุนให้เก่งเอาฝีมือเอาสมองอะเอาความรู้อะ
แล้วถ้าจะต้องไปเรียนโทเนี่ยคนจะไปเรียนเป็น MBA แล้วก็เมเจอร์การเงินหรือคนจะเรียนการเงินโดยตรงไปเลยมันก็ได้ทั้งคู่นะแต่ว่าผมว่าถ้าเป็น MBA เนี่ยมันจะกว้างกว่า มันจะรู้มุมอื่นอีกเยอะแล้วถ้าจะลงทุนแบบเน้นธุรกิจอย่างของผมนี่เรียกว่าลงทุนแบบเน้นธุรกิจนะครับไม่ได้เน้นหุ้นเน้นธุรกิจนะเพราะว่าเราต้องวิเคราะห์ตัวธุรกิจให้ออกก่อนว่าธุรกิจนี้มันเก่งยังไงมันทำเงินยังไงมันโตยังไงอะไรพวกเนี้ยMBA นะจะช่วยได้มากกว่านะพูดตรงๆนะมีวิชาการตลาดมีอะไรต่ออะไรมันมีการตลาดมันเราจะเริ่มรู้ว่าเฮ้ยแบบเนี้ยการตลาดบริษัทดีไม่ดีหรือว่าบริหารอะไรดีไม่ดีอะไรต่างๆใช่ไหมมันจะมีหลายครอบคลุมประเด็นกว้างกว่าแล้วเราวิเคราะห์ตัวธุรกิจเสร็จแล้วเราถึงเลือกเสริมทางการเงินเข้าไปตอนหลังว่าอย่างเงี้ยมันคุ้มค่าแค่ไหนราคามันเป็นยังไงนี่เป็นเรื่องการเงินตรงๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็อาจจะได้ทั้งคู่อ่ะนะแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับไอ้เขาเรียกว่าอะไรแนวทางการลงทุนเหมือนกันผมเคยได้ยินหลายคนเขาพูดแบบนี้นะครับจริงๆตอนที่ผมช่วยลูกเขาคิดว่าเขาจะเรียนอะไรต่อเนี่ยนะครับก็มีไอเดียนี้เหมือนกันว่าคนที่เรียนทางปริญญาตรีมาทางเศรษฐศาสตร์การเงินหรือว่าบริหารธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยนะครับไปต่อถ้าจะเรียนโทต่อเนี่ยอาจจะไปเรียนต่อเจาะลึกทางการเงินได้เลยแต่ถ้าคนที่เรียนวิศวะมาเรียนสัตวแพทย์มาอย่างเนี้ยมาเรียน MBA ก็จะได้ภาพที่กว้างกว่ารู้จักการวิเคราะห์ภาพรวมรู้จักธุรกิจความแข็งแกร่งต่างๆถ้าจะไปลงทุนหุ้นก็ไม่ได้มองแต่ตัวเลขอย่างเดียวเลยแหละต้องมองการแข่งขันมองโอกาสข้างหน้ามองจุดที่ไม่ได้เป็นตัวเลขเอามาประกอบการตัดสินใจก็จะได้มากขึ้นแต่ผมคิดว่าการเรียนการเงินโดยตรงกับการเรียน MBA แล้วไปเมเจอร์การเงินมีส่วนแตกต่างอยู่อย่างนึงเดี๋ยวผมจะถามอาจารย์กฤษดาเลยหลักสูตรการเงินโดยตรงเรียนใช้เวลาเท่าไหร่ครับอาจารย์ฮะของที่นิด้านะครับหลักสูตรการเงินของเราใช้เวลาปีครึ่งครับอาจารย์ปีครึ่งแล้วถ้า MBA ล่ะครับ MBA ของเรา2ปีครับจะต่างกันอยู่ตรงนี้อยู่นิดนึงนะเพียงคนที่เรียนบริหารธุรกิจปริญญาตรีบัญชีพาณิชยศาสตร์มาแล้วเนี่ยเรียนโทไปชอบการเงินไปกันไปตรงนั้นเลยดีกว่าเพราะว่าอย่างอื่นเรียนมาแล้วแต่ถ้าเรียนวิศวะเนี่ยถ้ามีโอกาสแล้ว MBA ก็แล้วแต่จะเลือกได้นะครับเป็นอย่างนั้นค่าเราเรียนล่ะอาจารย์ค่าเราเรียนต่างกันไหมครับของจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของค่าเราเรียน MBA กับของการเงินจะใกล้เคียงกันนะครับก็ของหลักสูตร C firm เราก็อยู่ที่ประมาณ 200,800 นะครับ 280,900 นะครับประมาณนี้ครับอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตรนะครับ C firm นี่เรียนวันไหนฮะเรียนเป็นหลักสูตรพิเศษเรียนเสาร์อาทิตย์หรือเรียนกลางวัน ยังไงครับครับตอนนี้นะครับของเราคณะเรานะครับเปิดมีอยู่2แทร็กครับอาจารย์ก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครที่สะดวกโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับเราก็มาสมัครที่หลักสูตร C firm ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่สามารถที่จะเรียนวันเสาร์วันธรรมดาได้ด้วยนะครับในเวลาราชการแล้วก็สะดวกวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับก็ตัวนี้เราก็จะมีอีกโครงการนึงก็จะเป็นเราเรียกว่า Flexible C firm ครับอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่แบบมีเวลาค่อนข้าง flexible ครับอาจจะเป็นคนที่มีอาชีพอิสระนะฮะหรือว่าอาจจะแบบเป็นเจ้าของกิจการที่สะดวกในราชการนี่ก็สามารถที่จะแบ่งเวลามาเรียนได้นะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็สามารถที่จะเรียนได้นะครับข้อดีของตัว flexible C firm นะครับอาจารย์ก็คือว่าค่าเรียนเนี่ยจะถูกลงนะครับพอเราไปเรียนในราชการเนี่ยนะครับค่าหน่วยกิจตรงนี้ก็จะลดลงนะครับก็จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียนตรงนี้ได้ไปค่อนข้างมากเลยนะครับก็สมมุติว่าเรามาเรียนในเวลาราชการประมาณสัก5วิชาอย่างเงี้ยนะครับค่าหน่วยกิจก็จะถูกลงประมาณสัก 80,000 ได้นะครับเรียนเป็นภาษาอะไรฮะจ๊ะครับเรียนเป็นภาษาไทยนะครับก็ระยะเวลาปีครึ่งครับก็ถ้าเกิดว่าเราเริ่มนะฮะก็จริงๆรุ่นนึงนะครับรับปีละรุ่นนะครับก็เริ่มเรียนมกรานะแล้วก็จะไปจบประมาณพฤษภามิถุนานะครับปีถัดไปนะครับการเรียนการสอนจะเป็นภาษาไทยทั้งหมดครับแล้วอย่างพวกสมมติว่าคนที่อยากทำเดี๋ยวนี้ก็จะมีอยู่ระดับหนึ่งอะอยากจะทำงานสายตลาดทุนอย่างเงี้ยนะครับไปเป็นฟันด์แมเนเจอร์ไปเป็นนักวิเคราะห์หรือไปเป็นวณิชธนากรทำงานอยู่ในงานเป็นที่ปรึกษาการเงินต่างๆพวกนี้นะครับหรือเป็นที่ปรึกษาอยู่ในบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยนะครับ
พวกนี้เนี่ยเรียนแล้วก็หลายๆคนจำเป็นจะต้องสอบ CFA ด้วยอย่างเงี้ยนะฮะหรือถ้าเป็นภาษาไทยผมก็อยากสอบซีซ่าที่เรียกกันหลักสูตรนี้จะไปเสริมหนุนให้สอบโดยตรงไหมสะดวกไหมก็อันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งของหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจของนิด้าเลยครับอาจารย์เพราะว่านอกจากเรามีการเรียนการสอนเนี่ยที่เป็นระดับปริญญาโทแล้วเนี่ยนะครับนักศึกษาของเราเนี่ยพอเราสำเร็จการศึกษาไปเนี่ยเราพยายามจะสนับสนุนนะครับให้เขาได้ไปสอบพวก global certificate ต่างๆนะครับอย่างเช่น CFA นะครับคนที่ต้องการเป็นผู้จัดการกองทุนนะครับหรือเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เนี่ยอย่างตัว CFA เนี่ยก็ถือว่ามีความสำคัญสำหรับเขามากก็จะเป็น certificate ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะไปทำงานที่ไหนในโลกเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่ามีตัว CFA ตัวเนี้ยนะครับก็เป็นถือว่าเป็นใบเบิกทางที่ดีนะครับก็นักศึกษาของเราถ้าเกิดว่าเราจบปริญญาโทด้วยนะครับแล้วก็คณะก็มีกิจกรรมต่างๆที่จะผลักดันให้นักศึกษาของเราเนี่ยไปสอบพวก Global Cert อย่างเช่นเรามีการให้ทุนด้วยนะครับนะใครที่สนใจอยากจะสอบ CFA อย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะไปสอบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสอบผ่านก็นำค่าสอบตรงนี้นะครับกลับมาเบิกกับคณะได้นะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเซอร์อื่นนะครับอย่างเช่น FRM นะครับคนที่ต้องการที่จะเป็นผู้อย่างเช่นผู้จัดการบริหารความเสี่ยงนะครับเป็น Risk Manager ให้กับสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยนะครับตัวนี้เขาก็จะมี Global Cert ของเขาก็คืออย่าง FRM นะครับซึ่งก็เช่นกันนะครับคณะเราก็มีซัพพอร์ตอยู่ว่าถ้าเกิดว่าใครไปสอบ Certificate ตัวเนี้ยนะครับแล้วก็สอบผ่านก็สามารถที่จะมาเบิกได้นะครับนะซึ่งในบางช่วงของเราเนี่ยก็จะมีการเบิกให้เต็มนะครับบางช่วงก็อาจจะมีการเบิกให้กึ่งหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เป็นช่วงไปนะครับนะอย่างล่าสุดพอดีว่าทางคณะเนี่ยได้รับสปอนเซอร์นะครับจากกองทุนพัฒนาตลาดทุนนะครับก็มาเป็นช่วยเป็นสปอนเซอร์ให้กับเรานะเพราะฉะนั้นนักศึกษาคนไหนที่เราที่สนใจจะไปสอบอย่าง CFA นะครับFRM นะครับหรือก็แล้วก็เซอร์อีกตัวก็คือ CFP เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมาเบิกได้เต็มจำนวนเลยครับจากปกติค่าสอบที่ผมครับผมปกติค่าสอบพวกนี้มันแพงแค่ไหนครับอาจารย์นะแพงครับก็ค่าสอบก็เลเวลCFA จะมีหลายเลเวลนะครับมีเลเวล1เลเวล2เลเวล3นะครับปกติก็เลเวล1ก็ประมาณ 40,000-50,000 ได้เลยครับครับของ FIM ก็คล้ายกันครับอาจารย์ก็คือแพงพอๆกันครับครับ CFP ก็มีหลายโมดูลที่จะต้องสอบมีหลายโมดูลครับแล้วก็ CFP ต้องอบรมต้องไปอบรมก่อนด้วยแล้วก็ถึงจะสอบได้นะครับสักครู่นี้ผมลืมพูดเกี่ยวกับ CFP ไปครับอาจารย์เชิญครับอาจารย์อย่างนักศึกษาคนไหนนะครับที่สนใจว่าเรียนจบแล้วเนี่ยอยากจะไปในสายเป็นกับนักวางแผนทางการเงินนะเป็น Financial Advisorนะครับนะตรงนี้ก็ตัว Global Cert เนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัว CFP ตัวนี้นะครับก็จะเป็นอย่างเช่นเป็น Wealth Management นะครับซึ่งในนี้ก็จะมีการเรียนการสอบในหลายโมดูลนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีเรื่องของมรดกเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับก็จะมีหลายโมดูลตรงนี้ก็คณะเราก็มีกิจกรรมสนับสนุนให้ไปสอบ Cert ตัวนี้เช่นกันนะครับนะก็หลักสูตรของเรานะครับจริงๆก็ตอนที่เราออกแบบหลักสูตรตัวนี้เราก็ออกแบบพยายามที่จะให้สอดคล้องนะกับ Global Cert เหล่านี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาเวลามาเรียนกับเราเนี่ยก็เหมือนได้2เด้งนะครับอาจารย์ก็คือว่ามาเรียนได้ความรู้ตรงนี้นะครับได้ปริญญาโทไปด้วยนะครับแล้วก็ได้ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะสำหรับการสอบ Global Cert ไปด้วยในตัวนะครับแล้วคณะเราก็มีกิจกรรมที่สนับสนุนนะครับให้นักศึกษาเนี่ยไปสอบนะมีทุนให้นะฮะก็อันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งของคณะบริหารธุรกิจเลยครับในหลักสูตรนี้ครับสิ่งที่เรียนในหลักสูตรนี้ตรงกับที่จะไปใช้เป็นเนื้อหาเป็นในการสอบไหมฮะอาจารย์ก็มีความสอดคล้องกันครับสอดคล้องกันครับอย่างเช่นอย่างบางวิชาเนี่ยเราก็ใช้หนังสือนะครับที่เป็น reference เนี่ยนะเป็นหนังสือเดียวกับที่อย่างเช่น certificate อย่างเช่น CFA เขาใช้กันครับอาจารย์ครับแล้วก็บางวิชาเราก็อิงกับของFRM ครับก็อาจารย์นี่ไม่ไปเรียนไหมพ่อไปสอนนะไปสอนไม่ไหวไม่ไหวขอไปคนยุคจริงๆนะแล้วก็สมัยนี้เก่งครับส่วนหนึ่งอาจารย์อาจจะเก่งด้วยนะอาจารย์ก็คือเรียนมาตรงจุดตรงประเด็นแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์นะสมัยผมเนี่ยรวมถึงอาจารย์ไพบูลย์เนี่ยการไปสอบขนาดจบปริญญาเอกเนี่ยเหนื่อยนะอาจจะไม่ไหวด้วยซ้ำไปต้องทุ่มอีกเยอะนะกว่าจะได้ถ้าอยากจะได้อะไรนะ CFA อะไรพวกนี้นะเออครับไม่ใช่ง่ายเลยนะเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็หน่วยการศึกษาเนี่ยอย่างอาจารย์รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาคือพูดง่ายว่าเรียนมาตรงประเด็นกับเราเยอะ
ครับของเรานี่จะออกออกไปออกมาใช่ใช่ใช่รู้เพิ่มเติมมาทีหลังนะครับใช่สอบเลเวลหนึ่ง CFA น่าจะผ่านสักครึ่งวิชานะใช่ใช่ก็ทีนี้กลับมาถึงนอกจากหลักสูตร C firm ที่ว่าเนี่ยนะ MBA แล้วก็เมเจอร์การเงินเรามีหลักสูตรอื่นอีกไหมครับที่พอจะเกี่ยวพันถึงเรื่องการเงินเนี่ยครับครับของที่คณะนะครับก็จะมีนอกจากหลักสูตรที่เป็นปริญญาโทแล้วเนี่ยนะครับจริงๆเรามีปริญญาเอกด้วยนะครับอาจารย์แล้วปริญญาเอกที่เป็นสาขาการเงินนะครับแล้วก็มีเปิดอยู่นะครับแล้วก็เราก็จะมีหลักสูตรอบรมระยะสั้นด้วยครับอาจารย์ซึ่งตอนนี้เราก็จะมีอย่างล่าสุดจริงๆต้องบอกว่ามันก็เป็นท็อปิกที่ฮอตนะครับอย่างนักศึกษาเองก็สนใจหรืออย่างมีบริษัทต่างๆจริงๆก็วิ่งเข้ามามหาวิทยาลัยนะครับเพื่อจะมาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัลแอสเซทพวกนี้ครับแล้วเราก็เลยมีหลักสูตรเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดิจิทัลแอสเซทอย่างเช่นเรื่องของการประเมินมูลค่านะของดิจิทัลแอสเซทนะครับเรื่องของการเรื่องของบล็อกเชนนะครับแล้วก็ DeFi Decentralized Finance นะครับแล้วก็จะมีพวก Fintech นะครับพวก Fintech ด้วยครับอาจารย์นอกจากนี้เรามีหลักสูตรที่เป็นการติว CFA นะฮะติวเพื่อสอบ CFA โดยเฉพาะด้วยครับเดี๋ยวผมสนใจหลักสูตรที่พูดถึงที่เป็นการอบรมไปถึง Digital Finance พวกนี้เนี่ยนะครับอันนี้เป็นการอบรมใช่ไหมฮะใช้เวลานานเป็นการอบรมไม่นานครับก็ตรงนี้ประมาณอยู่ที่8สัปดาห์นะครับประมาณ2เดือนครับระยะสั้นๆครับแล้วก็อาทิตย์นึงเรียนกี่วันนะครับอันนี้นี่ครับก็โดยปกตินะครับเราก็จะเรียนอาจจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับแต่ว่าอย่างโครงการตอนนี้ที่รันอยู่นะครับก็จะเรียนทุกๆวันอาทิตย์ครับก็จะเรียนทุกๆวันอาทิตย์เช้าแล้วก็บ่ายนะครับเป็นเวลา6ชั่วโมงครับครับแล้วก็เรียนไปเรื่อยๆ8สัปดาห์8สัปดาห์ค่าเรียนเท่าไหร่นะครับหลักสูตรนี้นี่อ๋อถ้าเกิดเป็นอบรมระยะสั้นก็ค่าเรียนค่าใช้จ่ายจะไม่สูงมากนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ20,000นะครับแต่แล้วแต่หลักสูตรด้วยนะครับเราจะมีตัวฟินเทคเราจะมีตัวฟินเทคอีกตัวนึงที่ค่าใช้จ่ายอาจจะสูงขึ้นสักนิดนึงครับแต่ก็โดยทั่วไปก็คือถ้าเกิดค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเนี่ยระยะเวลาแล้วก็เนื้อหาที่เราทำการสอนเนี่ยก็จะนานขึ้นครับการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้เราต้องไปเรียนที่นิด้าบางกะปิหรือเรียนออนไลน์หรือยังไงครับตอนนี้ปัจจุบันนะครับตอนนี้เรายังทำการเรียนการสอนออนไลน์อยู่ครับอาจารย์แต่ว่าต่อไปเนี่ยตอนนี้เราก็มองว่าในอนาคตเราก็อาจจะจัดเป็นไฮบริดครับก็คือว่าใครที่สะดวกนะมาเรียนนะครับที่มหาวิทยาลัยนะครับก็สามารถที่จะมาได้ใครที่สะดวกที่จะเรียนจากที่บ้านเนี่ยก็สามารถที่จะออนไลน์เข้ามาเรียนได้เช่นกันนะครับซึ่งก็เลือกได้ว่าจะมาเรียนนี้ได้หรือจะนั่งอยู่ที่บ้านก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมครับครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนึงอ่ะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าอย่างบางท่านเนี่ยเวลามาเรียนเนี่ยนะครับนอกจากความรู้แล้วเนี่ยอยากจะได้เพื่อนด้วยอยากจะได้เน็ตเวิร์คอยากจะรู้จักคนอยากจะมีเหมือนกับว่ากลุ่มที่สามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ได้ครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่ามาเรียนกันที่มหาวิทยาลัยตรงนี้ก็จะมีโอกาสทำความรู้จักกันได้ค่อนข้างสะดวกขึ้นนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการเรียนออนไลน์ก็ทำความรู้จักได้เช่นกันนะครับเพียงแต่ว่าก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับก็เราก็จัดสามารถจัดให้เป็นไฮบริดได้ครับอันนี้คือสำหรับในหลักสูตรในอนาคตนะครับอาจารย์แต่ว่าตอนนี้ที่มหาวิทยาลัยยังเป็นออนไลน์อยู่ครับเชิญอาจารย์นิเวศฮะอาจารย์กฤษดาผมก็จริงๆอยากสนใจแล้วบอกเป็นไปได้ไหมถ้าผมไปอบรมเนี่ยผมจะไปออกคอยของผมเองเนี่ยได้ไหมคุณจะไปเรียนเพื่อออกคอยไปเรียนเพื่อออกคอยยกตัวอย่างให้ว่าถ้าบอกว่าเฮ้ยผมไปเรียนแล้วผมออกคอยเป็นนะโอเคพอจะไม่เขียนในแต่ผมรู้วิธีจะออกคอยยังไงอะไรยังไงแล้วผมไปจ้างใครไปทำอะไรแล้วออกคอยตัวเองได้นี่มันน่าสนใจนะเพราะทุกวันนี้ผมดูว่าเออบางทีเนี่ยโอ้โหเด็กรุ่นใหม่เขารวยเลยนะบางคนนะไปทำอะไรบางอย่างนิดนิดหน่อยออกคอยหรือไปเล่นอะไร NFT อะไรเนี่ยเขาบอกเฮ้ยเขาทำเองได้เขาออก NFT ของตัวเองนะแล้วเขาไปใช้ AI เฮ้ยเขาบอกเลยใช้ AI ทำแล้วขายได้ชิ้นละหมื่นนะแล้วออกไม่รู้ขายได้กี่ชิ้นแล้วยังบอกให้ขายใครอ่ะก็มันมีตลาดอยู่อ่ะไอ้นี่จะทำได้ไหมอยากรู้จริงๆจะได้ไปออกใช่ไหมนิกกี้คอยหรือ NFT ออกเป็นอะไรมันก็ชิ้นงานอาร์ตเลยนะแต่ว่าคุณเอาหนังสือคุณอ่ะหนังสืออะไรอย่างเงี้ย
รวยทำได้ไหมเออผมอยากรู้ตีแตกกันหนังสือตีแตกคุณไปทำได้เลยอันนี้ได้ไหมได้ไหมโคกอ่ะเออได้ปะแต่ขายออกสอนขนาดสอนขนาดขายออกอีกเรื่องนึงคุณสอนขนาดว่าคุณอ่ะคุณเรียนจบเนี่ยคุณสามารถออกคอร์สได้ตัวเองสองสองหมื่นสอนได้ขนาดนี้นี่ก็คนคงเรียนกันถล่มตายไม่ถึงขนาดเอาไปแน่ไงเรียนอาจารย์อย่างนี้นะครับก็จริงๆนะครับการออกเหรียญเนี่ยหรือ NFT จริงๆไม่ยากนะครับแต่ว่าการที่ออกมาแล้วเนี่ยจะให้มีคนอยากได้อยากถือครองอยากซื้อเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ยากไม่เป็นไรเพราะอันนี้เป็นเรื่องของแต่ละคนแล้วใช่ไหมเราทำของเราขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่ก็ใช่ไหมแต่ว่าต้นทุนเราไม่สูงถือว่าที่ผมเจอลูกเพื่อนลูกเนี่ยเขาทำนะมันเขาบอกว่าขายได้เดือนไม่รู้กี่ภาพนะผมยังบอกไอ้ไข่ๆเขาบอกมันมีตลาดอยู่โดยที่ว่าเขาใช้ AI ด้วยนะแต่คนนี้เขาเก่งนะเขาไม่ได้เขียนเองนะไม่ได้วาดภาพเองนะใช้ AI วาดด้วยเอองงแต่เราไม่กล้าพูดอะไรเพราะเราไม่รู้เรื่องเลยไงคือไม่รู้เรื่องไม่กล้าไปถามว่าไอ้คุณทันยังไงอะไรไงอยากจะอบรมเพราะจะได้รู้จักพวกนี้มีไอเดียที่คุยกับรุ่นลูกรุ่นหลานได้หน่อยเออแล้วดูเรื่องเด็กคนรุ่นใหม่เนี่ยที่เขายังอยู่ห่างจากพวกเนี้ยแล้วเขาก็ได้ข่าวมาว่าให้ NFT เนี่ยจริงๆคุณทำเองได้นะคุณจะเอาอะไรมาถ้าคุณมีกิมมิกมีมุกแล้วคุณทำเนี่ยแล้วขายได้เป็นหมื่นเป็นผู้รูปหนึ่งหมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยโอ้โหแบบก็เขาก็แล้วไม่มีอะไรเสียเขาก็สนุกเขาไงอย่างเงี้ยทำได้ไหมครับจริงๆในหลักสูตรของเรามีการสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับอาจารย์ก็คือสามารถที่จะทำเหรียญหรือว่าออกเป็น NFT ได้ครับทำได้ครับเพียงแต่ว่าบางทีครับเวลาเราออกเหรียญของเราเองอะไรเองเนี่ยการที่เราจะไปลิสต์อยู่ใน exchange นะฮะให้มันเกิดการซื้อขายเปลี่ยนมือกันอันนี้อาจจะเป็นอีกขั้นหนึ่งที่ยากสักนิดนึงครับแต่ว่าออกเหรียญของตัวเองมาแล้วก็ใช้เป็นเหมือนกับเป็นที่ระลึกนะครับอาจจะมองว่าเป็นของสะสมนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันทำได้ครับอาจารย์แล้วก็จริงๆอย่าง NFT เนี่ยอย่างภาพวาดเงี้ยเดี๋ยวนี้นะครับเด็กรุ่นใหม่เขาวาดภาพศิลปะอะไรออกมาเขาก็สร้างสรรค์งานออกมานะครับแล้วก็ทำให้เป็น NFT แล้วก็ไปประมูลนะครับไปประมูลขายซึ่งก็ผมเชื่อว่าบางท่านอาจจะมองว่ามันก็เหมือนกับเป็นของสะสมอย่างนึงเป็น collectible นะฮะ asset อย่างนึงนะครับก็เลยอาจจะพอมีดีมานด์อยู่นะฮะที่จะซื้อของต่างๆเหล่านี้สำหรับการสะสมแต่ว่าในส่วนตัวผมคิดว่ามันก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงครับอาจารย์อย่างเหรียญต่างๆมันก็ผันผวนมากนะครับแล้วก็อย่าง NFT เองเนี่ยนะฮะราคาก็มันก็ค่อนข้างแพงแล้วก็พอค่อนข้างแพงมากปุ๊บถึงจุดนึงมันก็อาจจะราคาก็อาจจะลงนะฮะก็ขึ้นๆลงๆนะครับมันก็มันจริงๆแล้วผมก็มองว่ามันก็มีทั้งโอกาสนะในขณะเดียวกันมันก็มีความเสี่ยงนะแฝงอยู่ในนั้นด้วยนะครับอย่างอาจารย์นิเวศนี่ทำ NFT ได้เอาแว่นตาเนี่ยยกตัวอย่างแว่นตานี่บอกว่าแว่นตาทำให้รวยเป็นหมื่นล้านมาแล้วอย่างนี้แล้วพันนี้มาขายอาจจะได้หมื่นบาทเป็นไรนะแต่ผมเองผมก็รู้สึกนะว่าเราตกรุ่นนะคือถ้าผมเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเพราะเห็นมันมีโอกาสเยอะไงแต่เพียงแต่ว่าเราก็ไม่กล้าไปคือพูดง่ายถ้าไปศึกษาเองก็จบเลยไม่ต้องไปคิดแต่ว่าจะเลยอยากรู้ไงว่าเฮ้ยคุณลงอบรมนี้นะโอ้โหแล้วหลังจากนั้นคุณจะบันเจิดเลยนะคุณอาจจะมีช่องทางอะไรที่แบบเอ้ยจริงๆเอาไปทำนู่นทำนี่อะไรซึ่งเราไม่รู้อ่ะจะแล้วไปเรียนนี่คือดีที่สุดละความรู้สึกผมนะถ้าผมเป็นหนุ่มสาวยังไม่ได้อยู่ในแวดวงพวกนี้นะผมก็อยากจะเรียนนะยอดเรียนเพื่อให้รู้อ่ะอย่างน้อยว่าเฮ้ยอนาคตมันจะเป็นอย่างนี้แล้วคุณอาจจะมีช่องทางโดยที่คุณไม่รู้ตัวใช่ไหมจริงๆอาจจะจับอย่างนี้เสนออาจารย์กฤษดาเลยนะเนี่ยจับสำหรับคนมีรอบพิเศษคุณต้องอายุ50ขึ้นไปถึงจะให้เรียน อันนี้คุณก็มาเรียนพื้นฐานไม่ต้องอายกันเลยแล้วก็มารู้จักกันอะไรนะและรอบพิเศษก็บอกรอบพิเศษสุดเนี่ยอายุ68ขึ้นไป อาจารย์นิเวศมีผมเมียพวกนี้ไปเรียนได้ว่าคุณอาจเจอกับนี่นะพวกเนี่ยคุณต้องมาเรียนรุ่นนี้เลยนะไม่เรียนรุ่นนี้อีกปีนึงมันตายไปแล้วนะมันไม่เหลือ ไม่เหลือนะ มันก็มีนิชอยู่นะมีตลาดของเขาเป็นพิเศษนะเดี๋ยวกลับมานิดหนึ่งจริงๆผม
ผมว่าถ้าท่านอาจารย์ออกเหรียญนะครับเหรียญของท่านอาจารย์เนี่ยน่าจะมีมูลค่าสูงมากเลยครับน่าจะขายได้โอ้งั้นอย่างนี้มีมูลค่าสูงคุณไม่ต้องไปเรียนเลยเดี๋ยวผมจัดการให้เองแล้วระวังแบ่งเพศนี่แหละความแบ่งกำไรกันผมเอา 25% พอจัดการให้เองแต่ผมก็ไปจ้างทางจักรกฤษดาทำต่อนะผมทำให้เป็นอาจารย์กฤษณาเดี๋ยวกลับมาถามว่าเรื่องเรียนนี้ด้านนิดหนึ่งว่าเราพูดถึงค่าเราเรียนพูดถึงอะไรเนี่ยมันมีทุนการศึกษาพวกแม่จ๋าคนที่บางคนโออยากเรียนมากแต่ว่าผมไม่ได้หรอกผมมันแพง200,000-300,000เนี่ยผมไม่มีตังค์มีทุนการศึกษาพวกไหมหรือมันมีแบบลดราคาพิเศษไหมผมเป็นเด็กเรียนเก่งอ่ะผมตั้งใจเรียนมากเลยค่ายสอบก็ได้ลดราคาให้ผมหรือให้ผมเรียนเป็นพิเศษมีหรือไปเป็นทีองทีเอลดราคามีไหมครับอาจารย์ครับก็อย่างหลักสูตร MBA เนี่ยเราก็จะมีทุนหลายประเภทนะครับก็จะมีอย่างเป็นทุนเต็มจำนวนก็มีทุนกึ่งก็มีแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตรนะครับอย่างของหลักสูตรการเงินเองนะครับเราอาจจะไม่ได้ให้ทุนลักษณะนั้นแต่ว่าเราให้ทุนลักษณะเหมือนกับเป็นค่าสอบนะครับก็คือว่าถ้านักศึกษาสนใจจะไปสอบ Global Cert พวกนี้นะครับเราก็มีการให้ทุนแล้วก็สามารถจะไปสอบแล้วก็มาเบิกได้ครับอาจารย์ครับแล้วก็อย่างหลักสูตรปริญญาเอกถ้าใครสนใจนะครับมันก็จะมีแหล่งทุนจากภายนอกที่เขายินดีจะให้ฟันดิ้งนะครับเพื่อจะมาเรียนในหลักสูตรของปริญญาเอกอยู่ใครสนใจแล้วก็ถ้าคิดว่าอยากได้ทุนก็ไปคุยดูนะฮะโทรเข้ามาคุยก็ได้ใช่ไหมครับคณะบริหารธุรกิจนี่จะติดต่อยากไหมฮะอาจารย์เข้าไม่ยากครับก็ได้ฮะเข้าไปดูจากเว็บไซต์นะครับถ้าเกิดว่าเข้าไป mba.nida.ac.th นะครับนะหรือใน Facebook นะครับถ้าเกิดว่าเสิร์ชC Firm วักแล้วก็ Nida เนี่ยนะครับก็จะมีFacebook Page ของหลักสูตรขึ้นนะครับก็สามารถที่จะส่งข้อความหาเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลเพจได้เลยครับนะก็ตอบรวดเร็วมากครับอาจารย์ครับอย่างอาจารย์ที่สอน C Firm อะไรพวกนี้นะครับเป็นอาจารย์ประจำของคณะซึ่งมีบุคคลภายนอกผสมอยู่ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับเราหลักๆเราก็จะเป็นอาจารย์ประจำของคณะนะครับแต่ว่าเราก็มีการเชิญท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเนี่ยนะครับมาช่วยกันสอนด้วยนะครับก็จะเป็นเหมือนกับเป็นการเบลนด์นะครับนะระหว่างทั้งทฤษฎีและปฏิบัตินะครับแล้วก็เป็นการเปิดมุมมองนะครับในอย่างเช่นในแง่มุมของวิชาการมองยังไงนะครับในแง่มุมในเชิงปฏิบัติของอย่างเช่นท่านที่เป็นผู้จัดการกองทุนนะครับที่เขาดูแลนะฮะแอสเซทนะฮะไลฟ์เป็นขนาดมหึมาเนี่ยนะฮะในมุมมองของท่านเนี่ยท่านมองยังไงในทางปฏิบัตินะครับตรงนี้ก็นักศึกษาก็จะมีโอกาสที่จะได้รับความรู้นะครับทั้งในมุมของวิชาการแล้วก็ในเชิงปฏิบัติด้วยเช่นกันครับอาจารย์อย่างอาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจนิด้า Business School เนี่ยทุกวันนี้เรามีอาจารย์อยู่กี่คนนะครับอาจารย์พอจำได้ไหมประมาณ25คนครับ25คนจริงๆอาจารย์เราไม่เยอะมากครับของคณะอย่างเนี้ยครับเพราะว่า Business School ก็จะไม่ได้ใหญ่อยู่แล้วนะครับไม่ได้เหมือนกับคณะใหญ่25คนนี่เป็นการเงินกี่คนนะครับอาจารย์ครับการเงินก็ประมาณ7-8คนครับอาจารย์7-8คนนะครับทั้ง25คนนี่จบปริญญาเอกหมดใช่มั้ยครับครับใช่ครับใช่ครับครับครับแล้วการเงินก็การเงินก็ปริญญาเอกแน่นอนนะครับทุกคนครับครับอันนั้นยังนับรวมผมอยู่ไหมฮะทุกวันนี้อาจารย์นิเวศนับอาจารย์นิเวศเป็นอาจารย์พิเศษรอนะครับไม่เอาเลยเหรอมีเงินเดือนเยอะนะท่านอาจารย์นิเวศยังกรุณามาสอนให้กับหลักสูตรของเราหลายหลักสูตรอยู่ใช่มีบ้างเป็นครั้งคือผมไปสอนนี่ผมเอาประสบการณ์ไปสอนนะทีเนี้ยไม่ได้เอาทฤษฎีเก่าๆไปสอนนะไปคุยประสบการณ์ส่วนตัวที่เราทำใช่ไหมซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งดีครับก็เวลาผมไปสอนนี่มันจะไปแบบสอนแบบอะไรจริงๆนะคือเวลาไปพูดที่อื่นกับไปสอนนี่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้ไปฟังผมสอนเนี่ยประสบการณ์นะต้องมันไม่เหมือนกับฟังในพระปิดนะก็ถามไปก็ได้ว่าอาจารย์นิด้าสอนหลักสูตรไหนบ้างแต่ว่าเป็นครั้งๆอ่ะไม่ใช่สอนเต็มหลักเต็มหัวข้อนะครับสอน3ชั่วโมง6ชั่วโมงอะไรก็ว่ากันใช่ซึ่งเป็นประโยชน์มากนะไม่คล้ายๆกับผมก็ยังสอนอยู่แล้วก็สอนแบบนี้เหมือนกันแม้จะอยู่ในเนื้อหาของวิชาเดี๋ยวผมก็สอนเอาประสบการณ์ไปเล่าเหมือนกันนะครับก็มีคนเบลนด์ผสมเนื้อหาไปซึ่งผมก็อาจารย์แบบนี้ช่วยกันสอนอยู่พอสมควรนะครับ
จริงๆผมว่ามีประโยชน์นะเพราะว่านิด้าเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอาจารย์เนี่ยจะมีประสบการณ์ข้างนอกเยอะนะเทียบกับมหาลัยอื่นนะผมว่าอย่างเงี้ยนะเพราะเรารู้ไงว่าที่อื่นส่วนใหญ่ก็ใช้อาจารย์ประจำสอนเป็นหลักหรอกแต่ของเรารู้สึกว่าจะมีหลากหลายทุกคนก็มีประสบการณ์ยาวนานคืออาจารย์นิด้ายิ่งสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราต้องออกไปข้างนอกด้วยแหละใช่ทำงานข้างนอกเพราะว่าเงินเดือนราชการไม่พอก็กลายเป็นแลกเปลี่ยนกันเอาประสบการณ์กลับมาให้นักศึกษาครับตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ครับอาจารย์ครับตอนนี้ก็ยังดีครับออกไปช่วยเป็นที่ปรึกษานะครับให้กับอย่างกองทุนหรืออย่างหน่วยงานข้างนอกครับนะแล้วก็ข้อดีก็คือเราก็นำความรู้นำประสบการณ์ต่างๆพวกนี้กลับมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษานะครับมันก็วินทั้งคู่ด้วยมากเลยครับการออกไปข้างนอกก็จะได้คอนเนคชั่นกับผู้ที่มีประสบการณ์ข้างนอกแล้วก็เชิญมาถ่ายทอดเชิญมาให้เอาประสบการณ์มาเล่าให้นักศึกษาฟังด้วยนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะฮะโลกของคณะบริหารธุรกิจนี่ใช่อาจารย์ประจำอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญข้างนอกขณะเดียวกันก็ต้องมีอาจารย์ประจำที่มีคุณภาพมีจำนวนพอเหมาะที่จะต้องสอนเองได้ไม่ใช่หลายแห่งก็อาจจะใช้พึ่งพาอาจารย์ตัวเองไม่มีเท่าไหร่อันนี้ก็จะไม่แข็งแรงพออันนี้ด้านนี้มีอาจารย์25 26คนปริญญาเอกล้วนๆแล้วก็ยังทยอยกันเพิ่มเติมเข้ามานะครับคนที่เกษียณแล้วก็ยังอยู่ช่วยกันก็เยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสถาบันที่น่าสนใจนะครับก็ยังไงถ้าสนใจนะครับผมเป็นนี่ผมเป็นโฆษณานิด้าไปแล้วแหละนะถ้าท่านใดสนใจก็เข้าเว็บไซต์ไปก็ได้นะครับเซิร์ชใน Google ก็ได้นะครับโทรศัพท์มีตรงไหนก็โทรได้นะครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับเป็นจริงๆสถาบันการศึกษาทางวิชาบริหารธุรกิจรวมทั้งการเงินในเมืองไทยนี่ก็ 3-4 แห่งเนี่ยก็ฝีมือพอๆกันว่ากันตรงๆนะฮะอย่างเช่นมีนิด้ามีจุฬามีธรรมศาสตร์อาจจะมีศศินมีมหิดลเนี่ยไม่ต่างกันเยอะนะครับแต่นิด้าดูจะดีที่สุดขอไปที่อื่นนะครับพูดเข้าข้างหน่อยนะเพราะผมอยู่ที่ละต้องพูดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็ว่าเอาอาจารย์กฤษดามีอะไรฝากฝังถึงคนที่สนใจเรียนนิด้าไหมครับสักสั้นๆนิดเดียวครับครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกๆท่านที่ก็สนใจเกี่ยวกับศาสตร์การเงินการลงทุนเนี่ยนะครับก็อยากจะให้มาเรียนนะครับปริญญาโทกับทางนิด้านะครับนะคือจริงๆตอนนี้ความรู้เนี่ยมันอาจจะหาได้จากอินเทอร์เน็ตมากมายแต่ว่าความรู้เหล่านี้นะครับบางครั้งมันก็ผิดบ้างถูกบ้างนะต้องระวังนะครับเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเวลาแชร์อะไรกันไปต่างๆนานาเนี่ยความรู้บางอย่างเกี่ยวกับการลงทุนก็เป็นความรู้ที่ถูกต้องนะครับความรู้บางอย่างอย่างที่ผมเห็นผมตามโพสต์ตามเพจต่างๆเนี่ยบางครั้งก็เป็นอาจจะเป็นความรู้ที่อาจจะไม่ได้ถูกต้องซะทีเดียวนะครับแต่ว่าทั้งนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเรามาเรียนปริญญาโทนะครับมาเรียนแบบเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะตรงนี้เราก็จะทำให้เราเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ด้วยตนเองนะครับแล้วเราก็สามารถเวลาเรารับข่าวสารต่างๆเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะพิจารณาได้ว่าข่าวตรงเนี้ยนะครับหรือว่าข้อมูลตรงเนี้ยนะครับมันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่นะครับนะถ้าเกิดว่าเป็นอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็พอจะทราบนะไม่หลงเชื่อนะครับไม่หลงเชื่อไปตามกระแสต่างๆนะครับอย่างเช่นจริงๆอย่างส่วนตัวผมเนี่ยฮะอย่างตอนนี้ท็อปิกที่มันฮอตมากๆก็อย่างเช่นพวกคริปโตนะครับนะจริงๆมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็มันก็มีทั้งความอันตรายอยู่ด้วยในนั้นนะครับนะเวลาไปตามเพจต่างๆเนี่ยอาจารย์นะฮะบางทีเขาก็เชียร์กันนะเชียร์กันไปเชียร์กันมาแล้วก็จริงๆก็น่ากลัวนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะทำให้สุดท้ายสูญเสียเงินได้นะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการหลอกลวงเรื่องของฟรอดอะไรต่างๆเรื่องของรักพูนะฮะความเสี่ยงมันก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับนะแต่จริงๆถ้าเกิดว่าเรามาเรียนปริญญาโทนะฮะที่เป็นเหมือนกับเป็นการเรียนการลงทุนแบบมืออาชีพนะครับแล้วก็มีการดูเรื่องของการบริหารความเสี่ยงควบคู่กันไปด้วยนะครับนะตรงนี้ก็จะช่วยได้มากครับนะในการที่จะเราไม่ว่าเราจะลงทุนนะสำหรับตัวเราเองนะครับหรือว่าเราจะลงทุนให้กับครอบครัวของเรานะครับหรือว่าเราอาจจะต้องการที่จะไปทำงานให้กับองค์กรต่างๆสถาบันการเงินต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะสามารถที่จะช่วยได้เยอะครับนะก็อยากจะขอเชิญชวนผู้ที่สนใจนะครับก็มาสมัครเรียนที่นิด้ากันครับจริงๆพวกออนไลน์ทุกวันนี้อะไรก็ต้องระวังนิดหน่อยนะครับเมื่อไม่นานเนี่ยผมได้ข่าวว่าอาจารย์นิเวศเนี่ยร่ำรวยคริปโตพอสมควรเลยไอ้คุยกันออนไลน์อย่างนั้นนะออนไลน์ผมสงสัยเพราะผมว่า
อาจารย์ที่เป็นกับผมเนี่ยคือพอๆกันนะนะเห็นคริปโตนี่วิ่งหนีเลยใช่ๆเพราะเราไม่รู้อ่ะหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเหมือนผมยังงงว่าจะถามซะหน่อยเนี่ยร่ำรวยคริปโตจริงหรือเปล่าเออจริงนะแต่พวกนี้ต้องระวังนะอย่างนี้ข่าวแบบน่ากลัวน่ากลัวโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์กฤษณ์อาจารย์กฤษณ์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับไม่มีแล้วครับขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณอาจารย์กฤษดานิมานันนะครับจากคณะบริหารธุรกิจนิด้าอาจารย์นิเวศตนิเวศเหมวชิรวรากรศิษย์เก่าครับคณะบริหารธุรกิจนิด้าก็ผู้เชี่ยวชาญหุ้นนะครับแล้วก็เรา3คนวันนี้ถือโอกาสลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดี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 ครับ